2ฮัลโหลครับอยู่สตูดิโอยังฮะอ๋อตอนนี้อยู่สตูดิโอส่วนตัวแล้วครับแล้ววันนี้ทำไมวันนี้จริงจริงจริงจกตุ๊กแกอะไรแถวนั้นไม่ร้องเลยอ่ะอ๋อตอนนี้กำลังจะเดินถึงจุดที่กำลังเตรียมเช็คเจอแล้วนะครับวันนี้พี่ต๋องเอาเรื่องอะไรมาเล่ากันดีพี่ก็เป็นเรื่องวัยขนองจุดกำเนิดหมู่บ้านสยองหมู่บ้านสยองคือหมู่บ้านที่มีซากรถเยอะๆนั่นปะถูกต้องครับเป็นเรื่องเดียวกันกับที่เคยเล่าไปเลยครับอ๋อเออนี่ซาวด์เอฟเฟคมาแล้วฮะมาแล้วมาแล้วมาแล้วนะฮะพูดขอโทษนะฮะคุณสองเดี๋ยวพี่สองเราเนี่ยไม่ได้คุยกันนานขนาดไหนแล้วสองเดือนได้ยังไม่แน่ใจเนอะเหมือนจะสักสองไม่ได้สองเดือนไม่ถึงเดือนนิดๆเรื่องสุดท้ายที่คุยกันจำได้และล่าสุดที่คุยกันคือเรื่องโรคที่โรงพยาบาลใช่ครับจิตเวชหญิงล้วนหรือเปล่าจิตเวชหญิงล้วนแบบเวอร์ชั่นเต็ม 100% ใช่ครับนะฮะลองดูวันนี้ฮะเรื่องที่จะเล่าคือเรื่องวัยขนองถูกไหมฮะใช่ครับวัยขนองวัยขนองกำเนิดหมู่บ้านสยองเหตุการณ์นี้มันเป็นยังไงมายังไงมาพี่เรามาเริ่มต้นคุยกันเรื่องนี้ดีกว่าครับเรื่องนี้ก็ย้อนกลับไปเมื่อราวๆสัก15ปีก่อนได้คือในช่วงนั้นเนี่ยตัวผมเนี่ยอายุอยู่ประมาณสัก15 16เนี่ยแหละครับน่าจะประมาณนั้นคือช่วงนั้นเนี่ยในการใช้ชีวิตแต่ละวันเนี่ยก็อย่างที่ผมบอกแหละว่าหมู่บ้านผมเนี่ยดั้งเดิมเนี่ยมันเป็นบริษัทที่ทําเกี่ยวกับยางมะตอยครับพื้นที่ด้านหน้าเนี่ยก็จะมีป้ายที่เขาติดให้เช่าติดให้ซื้อเนี่ยจนวันเวลาผ่านเนี่ยก็มีบริษัทหนึ่งครับที่ทำเกี่ยวกับรับรถที่เกิดอุบัติเหตุรุนแรงทั้งแบบเคมรถครับมาซ่อมแล้วก็ส่งคืนก็มีคือรับบริการทุกอย่างเลยก็ว่าได้ครับคือทุกอย่างเนี่ยมันก็เปลี่ยนไปครับเพราะว่าบริเวณด้านหน้าของบริษัทเนี่ยจากที่มันเป็นสองข้างฝั่งไหนจะเป็นป่าจะเป็นทะเลทะเลเก่าๆเนี่ยวางเต็มเลยเขาเคลียร์หน้าดินเนี่ยลาบเป็นหน้ากองแล้วสองข้างฝั่งเนี่ยเป็นรถจอดแบบเป็นซากรถที่แบบเกิดอุบัติเหตุรุนแรงอะฝั่งด้านซ้ายนี่จอดเรียงกันเป็นแถวยาวเลยฝั่งด้านขวานี่ก็จะเป็นรถดีบ้างเกิดอุบัติเหตุไม่รุนแรงบ้างครับเป็นแถวยาวเหมือนกันระยะราวๆสัก500เมตรได้ครับผมระหว่างที่เราก็ใช้ชีวิตกันมาปกติเนี่ยเราก็เริ่มที่จะชินกับมันแล้วช่วงแรกๆเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเหตุการณ์อะไรที่มันผิดแปลกนะมันอาจจะดูน่ากลัวมันอาจจะดูว่าเราเคยได้ยินได้ฟังจากคนที่เขาเจอแต่เราก็ไม่เคยเจอสักทีเลยทั้งที่ผมเนี่ยบางครั้งเนี่ยเราไปด้านนอกหมู่บ้านเนี่ยกลับมาราวๆ 2-3 ทุ่มเนี่ยครับเดินกลับบ้านระยะ500เมตรเนี่ยเราก็ไม่ได้เจอเรื่องราวอะไรแปลกๆเลยแต่แล้ววันหนึ่งอ่ะมันก็เกิดเรื่องขึ้นจนได้วันนั้นเนี่ยผมก็อากลับมาจากร้านอินเทอร์เน็ตช่วงนั้นก็ราวๆ 3-4 ทุ่มได้ครับระหว่างที่ผมเดินมาเนี่ยก็เหมือนเดิมอะเราก็เดินไปพยายามมองตรงอย่างเดียวเลยฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นซากรถที่แบบดูสยดสยองสายตามากจะไม่มองเลยดีกว่าเราจะมองตรงอย่างเดียวอะมันถามว่ามันกลัวนะความน่ากลัวเนี่ยมันมีอยู่แล้วครับพอมันมืดแล้วมันก็เป็นซากรถที่เกิดอุบัติเหตุหนักระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเรารู้สึกเหมือนเราเหยียบเศษแก้วอะที่มันตกอยู่ตามพื้นเนี่ยเศษเหมือนเศษกระจกเราก็เลยก้มไปมองมันเป็นเศษกระจกจริงๆเราก็เลยมองตามซากเศษกระจกไปเนี่ยจนสายตาเราเนี่ยไปสะดุดกับรถคันหนึ่งครับมีลักษณะเหมือนเกิดอุบัติเหตุรุนแรงมามากอะฝั่งคนขับเนี่ยตรงบริเวณด้านหน้าคนขับเนี่ย
มีรูขนาดใหญ่แบบโอ้โหขนาดใหญ่มากเลยตรงฝั่งคนขับเนี่ยคือเราไม่ต้องนึกภาพอะไรง่ายๆเลยอะครับเหมือนก็อุบัติเหตุรุนแรงแล้วจนคนขับเนี่ยชนกับกระจกแล้วตกลงมาข้างล่างอะเออลักษณะอย่างนั้นเลยแล้วที่ผมสังเกตเนี่ยคือรถคันนี้มันมาใหม่คือเรารู้เลยคันไหนมาใหม่คันไหนมันนานแล้วครับผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าให้ตัวจี๊ดของกลุ่มผมฟังแกชื่อว่าพี่ก้องครับเฮ้ยพี่ก้องมันมีรถใหม่มาพี่ตอนนั้นพี่ก้องก็ตอนนั้นผมแค่เอาไปพูดเล่นๆนะครับพี่ก้องแกก็ลุกตาวาวเลยทีนี้บอกเฮ้ยปากสองไปหาเงินเงินดีกว่าไอ้เรื่องที่ผมจะเล่าเนี่ยมันจะเป็นเรื่องที่ไม่ดีนิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงนะพี่ไปหาเงินกันไปหาเงินกันดีกว่าในอะไรในที่ซากรถเนี่ยหรอถูกต้องฮะก็คือเรากำลังจะไปขโมยสายไฟกันนะอ๋อครับก็ต้องบอกก่อนว่าเรื่องนี้มันอาจจะไม่ดีนิดนึงอย่าเอาเป็นตัวอย่างคือตอนนั้นน่ะคือตอนนั้นน่ะเราก็วางแผนกันแล้วว่าเราจะไปวันนี้ครับเวลานี้ครับช่วงนั้นเนี่ยคือรถเนี่ยมันถูกดันเข้าไปด้านในสุดแหละเพราะรถใหญ่เนี่ยจะอยู่ด้านในสุดเราก็โอเควันนี้แหละเราจะเป็นวันที่เราลงมือกันแผนก็ไม่มีอะไรยากเลยไปที่รถปุ๊บไปฝั่งด้านขวาดูว่าแบตยังอยู่ไหมถ้าแบตอยู่เราก็เลาะสายไฟข้างตัวรถไปอะไรอย่างนี้เอาไม่ต้องมากเอาที่เอาไปไหวระหว่างที่เราคุยกันไปเนี่ยคือเราวางแผนเสร็จสรรพแล้วโอเคเราไปปุ๊บเราไปกันสองคนนะก็คือมีผมกับพี่ก้องเนี่ยไปกันคือในตอนนั้นเนี่ยเราไม่ได้รู้ประวัติของรถคันนี้เลยเรารู้แค่ว่ามันมาใหม่อะไรยังอยู่ครบครับทีนี้เราก็เลยตัดสินใจปะย่องกันไปค่อยๆลัดเลาะเข้าไปจนไปถึงตัวรถคันนั้นทีนี้เราก็ไปอยู่ฝั่งด้านขวาของตัวรถระหว่างที่เรากำลังทำการขโมยกันอยู่เนี่ยผมเนี่ยคือเราผมไม่ได้เป็นคนขโมยนะตัวพี่ก้องเนี่ยเป็นคนขโมยเขาก็ทำนู่นทำนี่ไปสายตาผมเนี่ยก็มองซ้ายมองขวาอยู่ตลอดเวลาเหมือนดูต้นทางให้คืนวันนั้นเนี่ยมันเป็นคืนพระจันทร์เต็มดวงอะน่าจะเป็นวันพระครับระหว่างที่ผมกำลังดูต้นทางอยู่เนี่ยสายตาผมมันไปสะดุดอยู่ด้านหน้าของตัวเองเลยในตอนนี้เลยก็ว่าได้ระหว่างนั้นน่ะผมกับพี่ก้องเนี่ยนั่งอยู่ข้างตัวรถฝั่งขวาผมเห็นเป็นคนเนี่ยยืนอยู่ฝั่งตรงข้ามของอีกฝากนึงอ่ะก็คือฝั่งด้านซ้ายของตัวรถครับเราเห็นแค่ช่วงเอวเขานะฮะเหมือนเขายืนนิ่งๆอ่ะอยู่อีกฝั่งนึงคือผมมองลอดใต้ท้องรถเนี่ยไปเจอตอนนั้นเนี่ยผมก็เลยสะกิดพี่ก้องสะกิดเบาๆแล้วผมก็พูดเบาๆว่าก้องพี่ก้องพี่ก้องเขาก็เหมือนเขารู้แหละเขาก็ทำปากชูๆอ่ะเหมือนกับว่าให้เราเงียบๆรู้แล้วระหว่างนั้นอ่ะเราคิดเลยว่าต้องเป็นคนที่เขาดูแลพวกซากรถนี้แน่ๆเลยอาจจะมาเดินตรวจคือในตอนนั้นอ่ะเรากลัวมากเลยว่าเขาจะเห็นคือมันต้องเป็นเรื่องใหญ่แน่ๆเลยคือตอนนั้นเรากลัวถึงขนาดกั้นหายใจอะเพราะเรากลัวว่าเขาจะได้ยินเสียงลมหายใจแล้วไอ้ร่างนั้นน่ะที่ผมเห็นเป็นลักษณะขาเนี่ยคือเราเห็นเป็นขาออกแนวสีม่วงๆดำๆม่วงๆนะมันดูผิดแปลกไปหรือมันเป็นเพราะแต่งกันก็ไม่แน่ใจครับแล้วไอ้ขาเนี้ยก็เดินไปตรงบริเวณด้านหลังรถซึ่งเนี่ยเราได้ยินเสียงฝีเท้าเขาเลยเดินไปด้านหลังรถคือตอนนั้นอ่ะเราลุ้นเลยว่าเขาจะโค้งขวาหรือโค้งซ้ายเพราะถ้าเขาโค้งขวาเนี่ยต้องมาเจอเราสองคนแน่ๆครับแต่ถ้าเขาโค้งซ้ายไปเนี่ยเราก็รอดคือเราคุยกันแล้วว่าถ้าแผนมันแตกเนี่ย เราจะออกทางฉุกเฉินซึ่งตัวรถเนี่ยมันจอดติดกับกำแพงพอดีเลยเราไล่ขวาไปปุ๊บมันจะมีกำแพงที่ถูกทุบ
มันมีรอยทุบอยู่แล้วนานแล้วอะที่มันเกิดมาเราก็จะเอาช่องทางเนี้ยเป็นช่องทางหนีกลับเข้าหมู่บ้านเราไปเลยพอเรามองแล้วเนี่ยว่าไอ้เสียงนะมันเดินไปที่ด้านหลังปุ๊บคือเราจ้องไปที่ด้านหลังรถเนี่ยคือตอนนั้นเรากลัวและตื่นเต้นมากเราไม่รู้ว่าเขาจะโค้งมาทางเราหรือเปล่า แต่โชคช่วยอ่ะคือเสียงเท้าเนี่ยมันไปทางซ้ายครับเราก็ถอนหายใจกันโอ้คือตอนนั้นเราแบบเฮ้ยพี่ก้องไปเออคือเอาเท่าไหร่ได้เท่าไหร่เท่านั้นปังทีนี้เราก็ตัดสินใจลุกขึ้นนะครับคือตอนนั้นเนี่ยเราไม่มีอุปกรณ์อะไรกันเลยไม่มีอะไรที่จะส่องทางได้อะเรารู้แค่ว่าตรงไปที่ตูดรถเนี่ยโค้งขวาระยะราวๆสัก100เมตรได้เราก็จะเจอทางออกฉุกเฉินมันจะเป็นกำแพงแตกทีนี้เราก็ค่อยๆเดินกันไปแบบเงียบๆแบบค่อยๆเดินระหว่างที่เดินเนี่ยเราก็ค่อยๆกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปครับทีนี้เราได้ยินเสียงเหมือนคนกำลังเดินสวนมาหาเราระหว่างที่เราเดินไปเนี่ยเสียงมันเข้ามาหาเราเรื่อยๆอ่ะตอนแรกเราพยายามเพ่งคิดว่าเอ้ยมันเป็นเสียงสะท้อนของฝีเท้าหรือเปล่าแต่พอเราหยุดเนี่ยเสียงมันก็ยังเดินเข้ามาหาเราเรื่อยๆเหมือนเดินแหวกหญ้ามาสบซาบตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยตรงบริเวณด้านหน้าเนี่ยมันจะมีหญ้าสูงประมาณเอวได้เลยเหมือนไอ้เสียงเนี่ยกำลังเดินแหวกหญ้ามาเรารู้แล้วว่ามีคนแน่ๆต้องมีคนแถวนี้ทีนี้เรารีบวิ่งเลยจึงเดินจึงวิ่งไปให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะออกทางลัดเนี่ยระหว่างที่เรากำลังจะไปถึงจุดหนึ่งมันเป็นรถไถขนาดใหญ่จอดเสียอยู่แบบสภาพนี่คือยางรั่วเลยทั้งหมดเลยสิ200ใหญ่ๆพอเราวิ่งไปตรงด้านท้ายรถเนี่ยคือไอสิ่งที่เราเห็นก่อนหน้านี้ตั้งแต่แรกเนี่ยมันวิ่งสวนออกมาจากความมืดเนี่ยมันวิ่งสวนออกมาจากป่าหญ้าครับลักษณะที่เห็นคือเป็นร่างของคนครึ่งท่อนเนี่ยครึ่งท่อนระหว่างขานะขาทั้งสองข้างเลยคือเราเห็นแค่ช่วงเอวข้างบนน่ะข้างบนเนี่ยไม่มีเราวิ่งสวนมาหาเราอะคือต่างคนต่างวิ่งหากันนะทีนี้เออพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บเบรกเลยทีนี้เบรกปุ๊บไอ้ขานั้นก็เบรกเหมือนกันนะเราไม่มั่นใจกับสิ่งที่เห็นนะเราก็ชะเง้อหัวมองอะคือมันแสงไฟเนี่ยมันพอให้เรามองเห็นได้ตอนแรกไม่มั่นใจในสิ่งที่เห็นนะเพราะมันไปหยุดอยู่ตรงยางรถไถพอดีเลยครับแล้วตอนแรกเนี่ยมันนิ่งเราไม่มั่นใจเราก็ยืนนิ่งมองอะทีนี้มันเดินไปมาด้วยเหมือนเดินไปเดินมาอยู่ตรงบริเวณรถไถอ่ะโอ้โหพอเราเห็นอย่างนั้นปุ๊บวงแตกกันไปคนละทางเลยทีนี้เราวงแตกกันไปคนละทางร้องโวกเวทโวยวายโอ้ผีหลอกผมเนี่ยวิ่งเข้าหมู่บ้านตัววิ่งกล้องเนี่ยวิ่งหายไปไหนไม่รู้คือเราไปกันคนละทางเลยตอนนั้นผมไปถึงแม่ปุ๊บแม่กำลังนั่งคณิตคิดในใจกันอยู่ตั้งวงเล่นคณิตคิดในใจอยู่ผมก็ไปกันตะโกนอย่างดังเลยแม่ผีหลอกแม่บอกโอ้ยผีที่ไหนทีนี้ผมก็เลยบอกผีอยู่ในสุสานรถแต่แม่แม่บอกโอ้ยไร้สาระมีที่ไหนหรอผีไหนพาไปดูหน่อยผีเนี่ยอยากเห็นจริงๆเลยจากที่ทุกคนแทนที่จะกลัวนะกลับไม่มีใครกลัวเลยพอเพื่อนๆแม่ได้ยินอย่างนั้นเนี่ยทั้งป้าทั้งลุงเนี่ยแห่เอาไฟฉายเนี่ยติดหัวเอาไฟฉายมือเนี่ยต่างพากันเดินกึ่งเดินกึ่งวิ่งไปตรงจุดที่ผมบอกว่าผมเห็นผีครับทีนี้เราทุกคนเนี่ยแห่กันไปเลยเราราวสัก10คนได้ไปตรงจุดที่ผมเจอผมก็ชี้ไปว่าเนี่ยแม่ผมเห็นขาคนครึ่งท่อนเนี่ยวิ่งออกมาจากตรงนี้แหละผมกับพี่ก้องเนี่ยเห็นเต็มๆสองตาเลยแล้วแม่ก็ถามว่าผมมาเข้ามาทำอะไรในนี้แล้วเวลานี้เข้ามาทำอะไรผมก็อ้ำอึ้งๆอ่ะไม่ได้บอกอะไรแม่ก็เลยบอกว่าเออดีแล้วแหละที่มึงไม่วิ่งไปต่อ
ถ้ามึงวิ่งไปต่ออีกนิดนึงอ่ะอืมกูว่ามึงสองคนน่าจะหนักทำไมอ่ะผมก็เลยงงว่าเฮ้ยอ่าแม่พูดอย่างนั้นทำไมอ่ะมันเกิดอะไรขึ้นแม่ก็เลยเอาไฟฉายเนี่ยส่องไปที่ไอ้ตรงบริเวณด้านข้างรถไถมันมีกระดาษฟิวเจอร์บอร์ดเขียนใหญ่ๆแล้วว่าระวังต่อต่ออะไรตัวต่อคือตรงบริเวณรถไถเนี่ยมันมีรังต่อขนาดใหญ่เลยโอ้ครับใหญ่มากถึงขนาดที่ว่าใหญ่กว่าตัวผมในตอนนั้นด้วยเออแล้วต่อเนี่ยยังคงหึ่งไปมาอยู่ตรงบริเวณนั้นน่ะแม่เลยบอกโอ้ยพวกนี้เนี่ยเหมือนเขามาช่วยมึงอ่ะครับถ้าเกิดมึงวิ่งไปต่ออีกนิดนึงอ่ะมึงกับไอ้กล้องอ่ะหนักแน่ๆคนลูกเสมียนในหมู่บ้านเนี่ยโดนไปแล้ว13ตัวไปปีนรถเล่นนี่แหละครับไปปีนรถเล่นแล้วก็เอามือเนี่ยไปจับรังต่อเลยมันดังปุ๊เลยต่อนี่หึ่งออกมาเลยกว่าคนจะเข้าไปช่วยได้ก็โดนต่อยไป13จุดครับบาดเจ็บขาหักคือตอนนั้นเนี่ยผมก็เฮ้ยเออแล้วสรุปคือวิญญาณที่เราเห็นเนี่ยเหมือนเขามาช่วยเราอะถ้าเกิดเราวิ่งไปต่ออีกนิดนึงเนี่ยคือเราไม่รอดแน่ๆโดนต่อยแน่ๆเลยครับคือตอนนั้นเราก็เลยถามว่าแม่แล้วไอ้รถคันเนี้ยมันมาได้ยังไงแล้วประวัติของรถคันนี้มันเป็นมายังไงแม่ก็เลยเล่าให้ฟังว่าอ๋อรถคันนี้เจ้าของรถอ่ะมันเกิดอุบัติเหตุก็คือเหมือนกับคนขับเนี่ยไม่ได้สวมเข็มขัดนิรภัยระหว่างที่ขี่มาเนี่ยก็นั่งมากับภรรยาเขาก็เกิดคิดยังไงไม่รู้ว่ามันไฟมันสีส้มไม่รู้ว่าคาวตัวหรือว่ายังไงคือมันตัวเขาอ่ะไฟเขียวแล้วมีรถพ่วงอีกคันนึงเนี่ยผ่าไฟแดงมาตัวเขาก็เลยไม่ได้เบรกคนที่เกิดอุบัติเหตุเนี่ยไม่ได้เบรกเลยก็ขี่ไปชนด้านข้างรถพ่วงเต็มเลยฮะครับด้วยความที่ไม่สวมเข็มขัดนิรภัยเนี่ยร่างเนี่ยก็ชนกับกระจกอย่างแรงเลยจนตัวเนี่ยขาดครึ่งหนึ่งเนี่ยตกลงมาข้างล่างอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยอยู่ข้างบนรถครับตายคาที่เดี๋ยวนั้นเลยนั่นก็คือประวัติของรถคันนั้นแล้วสิ่งที่ผมได้เจอจากเหตุการณ์ของสื่อสารรถคันเนี่ยพวกเนี้ยครับมันยังไม่จบนะมันยังมีที่หนักกว่านี้และรุนแรงกว่านี้อีกเนี่ยคือในตอนนั้นเนี่ยด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยตอนนั้นผมก็อย่างที่บอกอายุ10 15 16ก็มีรุ่นน้องที่บอกว่าเป็นลูกเสมียนเนี่ยครับเขาชื่อว่าอาร์ตก็จะค่อนข้างที่จะมีฐานะมีเงินหน่อยแต่เสมียนที่ว่าเนี่ยก็คือเสมียนของบริษัทอู่รถเนี่ยทีนี้ตัวผมเนี่ยอยู่ด้านในของหมู่บ้านผมแต่เราก็สนิทกับอาร์ตอาร์ตก็มาเล่นด้วยที่บ้านครับทีนี้นึกอยากกินเป๊ปซี่ขึ้นมาอยากกินเป๊ปซี่ใส่ถุงตอนนั้นเราก็ไม่มีเงินอาร์ตเลยบอกว่าเออพี่เดี๋ยวไงเดี๋ยวหนูเลี้ยงพี่ไปเป็นเพื่อนหนูหน่อยเดี๋ยวไปเอาเงินกับพ่อแล้วก็ย้อนมาซื้อที่ร้านขนมตอนนั้นเราราวสัก3 ทุ่มจะ4 ทุ่มได้เราก็เดินกันมาระหว่างที่เดินกันมาเนี่ยก็ผ่านสุสานรถระยะ500 เมตรคือความยาวมันก็ครึ่งกิโลอ่ะสุสานเนี่ยยาวมากเลยครับเราก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งกันมาคือเราไม่ค่อยกลัวด้วยความที่เราอยู่กันตั้งแต่เด็กแหละทีนี้ผมก็แกล้งอาร์ตแหละแกล้งด้วยการที่เราพูดเล่นว่าเฮ้ยอาร์ตผีอาร์ตก็วิ่งกึ่งจะร้องไห้อะผมก็หัวเราะวิ่งตามหลังไปครับพอไปถึงหน้าแผ่นเนี่ยหน้าก็คือบริษัทที่ทำเกี่ยวกับรถเนี่ยเขาจะเรียกหน้าแผ่นครับผมเราก็ไม่เอาเงินอะไรเสร็จสับแล้วทีเนี้ยขากลับคือระหว่างที่เรากลับกันมาเนี่ยด้วยความที่เราเหนื่อยจากการวิ่งไอ้รอบแรกเนี่ยแหละเราก็ไม่มีแรงวิ่งขากลับอะเราก็ค่อยๆเดินกันมาระหว่างที่เดินกันมาเนี่ยผมก็ยังพูดเล่นเกี่ยวกับเรื่องผีอยู่นะอาร์ตก็กลัวพยายามแบบมองพื้นอย่างเดียวเลย
ทีเนี้ยสายตาผมเนี่ยเหลือไปเห็นก้อนขาวๆอ่ะมันอยู่ในซอกรถคือรถเนี่ยมันจะจอดเว้นกันระยะสักเมตรครึ่งจอดเว้นๆๆติดๆกันผมเห็นเป็นลักษณะเหมือนก้อนขาวๆที่มันวางอยู่กับพื้นผมก็เลยบอกอาร์ตอาร์ตนั่นมันอะไรอ่ะคือด้วยความที่น้องเขาซื่อเนี่ยเขาหันไปมองคือต่างคนต่างมองเนี่ยผมคิดว่าผมตาฝาดเนี่ยเพราะมันเห็นแบบลางๆอยู่ในความมืดครับอาร์ตก็เห็นเหมือนกันนะไอ้ก้อนขาวๆเนี่ยเราก็ไม่มั่นใจว่ามันคืออะไรทีนี้เราเดินกันไปเราก็เดินกันไปช้าๆเนี่ยจนมาถึงช่วงเกือบๆกลางได้ทีนี้เรารู้สึกมันเหมือนมีเสียงหัวเราะผู้หญิงอ่ะมันดังออกมาจากสื่อสารรถอ่ะมันดังคิ๊ก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 เสียงมันคิ๊กคิ๊กคิ๊กตามมาจากฝั่งด้านซ้ายนะทีนี้เราเลยหันข้างไปมองอ่ะลักษณะที่เราเห็นเนี่ยเป็นผู้หญิงผมยาวอะที่ยืนแอบอยู่ด้านหลังรถอะเรามองเห็นในความมืดนะเราเห็นอย่างนั้นเลยแล้วผู้หญิงคนนี้เดินตามมาแล้วก็คือเดินตามมาในซอยของด้านหลังรถที่มันจอดเรียงกันเดินตามมาในลักษณะที่เหมือนคนขากระเพกอะครับคือตอนนั้นเราคิดว่าอุ้ยคนสติไม่ดีหรือเปล่าว่ามันก็มีคนสติไม่ดีเข้ามาในบริษัทบ่อยมันเป็นเสียงหัวเราะเนี่ยตามมาแล้วปะจากฝั่งด้านซ้ายคิกคิกคิกตามหลังมาตลอดเลยครับเราก็หันไปมองก็เห็นเป็นผู้หญิงผมยาวเนี่ยกึ่งเดินกึ่งกระโดดนะกระโดดไปแอบด้านหลังอีกคันหนึ่งกระโดดไปแอบด้านหลังอีกคันหนึ่งตามมาสักพักหนึ่งแล้วผมก็เลยบอกเฮ้ยอาร์ตเราวิ่งกันดีกว่าเพราะว่ามันคือมันเหลืออีกครึ่งทางเนี่ยมันก็จะถึงแหละระหว่างที่ผมสังเกตเนี่ยผู้หญิงคนนี้ก็เหมือนแอบหลังรถแล้วก็กึ่งเดินกึ่งวิ่งกึ่งกระโดดเนี่ยทีนี้ผมได้เห็นแล้วว่าเขาไม่ได้เดินขากระเพกอ่ะแต่ขาข้างหนึ่งเขาขาดครับคือในสิ่งที่เห็นนี่คือมันค่อนข้างชัดแต่เหมือนเขากระโดดเขย่งขาเดียวตามหลังเราอยู่อ่ะเออเหมือนเขย่งขาเดียววิ่งตามเออและไอเสียงหัวเราะคิกคิกคิกเนี่ยก็ตามหลังมาผมก็วิ่งเลยดีนี้เออวิ่งปุ๊บผมจับมืออาร์ตเนี่ยคือน้องเขาวิ่งช้ากับผมอยู่แหละผมแทบจะอุ้มเลยตอนนั้นผมก็วิ่งวิ่งวิ่งกันไปคือตัวกั้นระหว่างหมู่บ้านเนี่ยมันเป็นตัวตัดแบบชัดเจนเลยมันจะมีไฟสปอตไลท์เนี่ยที่ส่องมาหาสื่อสารรถแต่ความสว่างมันก็ไม่มากนักสปอตไลท์เนี่ยจะจางๆนิดนึงเขาจะทาสีเหลืองๆผมก็ได้ยินเสียงคิกคิกคิกตามหลังมันเนี่ยแล้วเสียงมันเงียบไปอ่ะคือมองไปเนี่ยไม่เห็นอะไรตามมาแล้วแล้วด้านหน้าเนี่ยมันกำลังจะเข้าเขตหมู่บ้านผมแหละอยู่ๆเนี่ยอาร์ตหยุดวิ่งอ่ะดึงมือออกผมออกยืนนิ่งๆอ่ะผมก็เลยบอกเฮ้ยอาร์ตเป็นไรเนี่ยอีกนิดเดียวก็จะถึงแล้วครับอาร์ตเนี่ยก็ยืนมองไปที่ด้านหน้าจุดด้านหน้าเนี่ยมันจะเป็นจุดตัดมืดไปฮะก็คือสปอตไลท์เนี่ยมันส่องมาทางเราอยู่ในระดับที่สูงสูงมากเลยมันจะเป็นเสาสูงสูงสปอตไลท์สูงแล้วตัดด้านล่างของสปอตไลท์เนี่ยมันจะตัดมืดไปเลยผมสังเกตเห็นเป็นผู้หญิงผมยาวหัวฟูๆเหมือนคนสติไม่ดีขาขาดยืนอยู่ในความมืดอยู่ตรงด้านล่างของสปอตไลท์เลยขวางทางเข้าหมู่บ้านผมเลยตอนนั้นผมพยายามมองอุ๊ยคือมันเป็นเงาต้นไม้หรือเปล่าผมก็เลยชะเง้อมองระหว่างที่ชะเง้อมองเนี่ยไอ้ร่างนั้นน่ะวิ่งตัดเข้ามาในสปอตไลท์เลยทีนี้ครับวิ่งตัดย้อนกลับมาหาผมเนี่ยคือเข้ามาหาผมก่อนผมมองไม่เห็นหน้านะคือสปอตไลท์เนี่ยมันฝั่งมันส่องด้านหลังเขาวิ่งมาหาผมปุ๊บเขาโค้งไปทางด้านขวาทีนี้วิ่งไปหาอาร์ตแทนนะและชนอาร์ตอย่างแรงเลยแล้วก็วิ่งหายเข้าไปในสื่อสารรถเลยอาร์ตเนี่ยปากกระแทกพื้นนะเย็บไปหลายเข็มเลยตอนนั้น
แล้วสิ่งที่มันแปลกเลยคือพอไปถึงในหมู่บ้านเนี่ยผมอาร์ตไปหาพ่อแม่เขาสิ่งที่อาร์ตเล่าให้ฟังให้พ่อแม่เขาฟังเนี่ยทุกอย่างมันตรงกันข้ามเลยอ่ะอาร์ตบอกว่าผมเป็นคนผลักเขาผมก็บอกเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ไงเพราะว่าตัวผมเนี่ยอยู่ห่างกับอาร์ตเยอะเลยนะแล้วไอ้เรื่องที่ผมไปเจอกันเนี่ยผมก็ไม่ได้เล่าให้ผู้ใหญ่ฟังเขาก็เชื่อไปอย่างนั้นเลยผมก็โดนด่าโดนตีเลยตอนนั้นพอวันเวลาผ่านผมก็เอาเรื่องนี้ไปเล่าให้พ่อแม่ฟังพอเรื่องผีมันหนาขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเขาก็เลยทำบุญหมู่บ้านนะทีนี้ทุกๆปีเนี่ยเขาจะทำบุญเลี้ยงผีเรื่องผีเนี่ยที่นั่นเนี่ยหนามากเลยหรือพูดง่ายๆคือบริษัทผมเนี่ยดังมากเลยในช่วงนั้นคนบริเวณละแวกใกล้เคียงเนี่ยไม่มีใครกล้ามาหาปลาบริเวณบริษัทผมเลยสองข้างฝั่งเนี่ยมันจะเป็นทุ่งนาเป็นร่องน้ำปลาเยอะมากเลยแต่ไม่มีใครกล้ามาหาเลยเป็นเรื่องที่แบบโหสมัยนั้นดังมากแค่บอกอันนี้พูดเฉยๆนะแค่บอกชื่อบริษัทนี้เส้นนั้นรู้จักกันหมดรู้เลยเพราะว่ามันมีสื่อสารรถแค่ที่เดียวเลยทีนี้เรื่องเนี้ยผมก็ผ่านไปแล้วเรื่องต่อมาเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของอาร์ตเหมือนเดิมเลยอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของความอาถรรพ์ของสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยกันครับตอนนั้นเราก็นั่งเล่นเกมเพย์วันกันอยู่ระหว่างที่เล่นเกมกันอยู่เนี่ยคือบริเวณเตียงของอาร์ตเนี่ยก็จะมีกระเป๋าตังค์แม่เขาวางอยู่แม่เขาเนี่ยผมไม่รู้นะว่าในกระเป๋าเนี่ยมีอะไรก็ไม่ได้สนใจอะจะเดินเหยียบเดินเตะกันไปมากระเป๋าเนี่ยก็วางอยู่ข้างบนเตียงนี่แหละระหว่างที่เราเล่นกันไปแต่ก็เพลินก็พลิกตัวไปทับกระเป๋าพอทับกระเป๋าปุ๊บอยู่ๆเนี่ยอาร์ตเนี่ยชักขึ้นมาเลยทีนี้ผมก็งงว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วอาร์ตเนี่ยชักแล้วกัดลิ้นตัวเองทีนี้ครับผมทำอะไรไม่ถูกก็ไปจับปากในอ้าออกคือเขากัดมือผมเลยแรงเยอะมากเหมือนคนชักคือตอนนั้นเนี่ยผมมีเหมือนคนที่มีอาการชักแบบหนักนะเหมือนกำลังกัดลิ้นตัวเองเลยอย่างนั้นเลยครับผมก็เลยตัดสินใจเนี่ยเอารองเท้าแตะที่ผมสวมใส่อยู่เนี่ยเอาให้อาร์ตคาบเลยอยู่ๆเนี่ยอาร์ตลุกขึ้นมาแล้วยิ้มปุ๊บเหมือนกำลังวิ่งออกไปนอกห้องเนี่ยห้องเนี่ยมันก็ติดกับถนนเลยอาร์ตเนี่ยวิ่งออกไปปุ๊บวิ่งออกไปแล้ววิ่งถอยหลังนะทีนี้คือวิ่งถอยหลังแบบวิ่งถอยหลังนะแบบวิ่งถอยหลังแต่เร็วมากผมเนี่ยตามไม่ทันเลยแล้วรถสิบล้อเนี่ยมันจะมีผ่านเขาออกตลอดเวลาเลยคือตอนนั้นเนี่ยผมเนี่ยตามไม่ทันจนต้องตะโกนเรียกให้คนอื่นเนี่ยช่วยจับอาร์ตหน่อยครับทีนี้แม่เขากลับมาเขาก็มาดูว่าลูกเขาเป็นอะไรทีนี้เขาก็มาถามว่าเอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นแล้วทำไมอาร์ตเป็นอย่างนี้ได้ไงผมก็เลยบอกว่าไม่รู้เหมือนกันครับว่ามันเกิดอะไรขึ้นคือตอนนั้นผมก็นอนเล่นเกมกับปกติเลยแม่เขาก็เลยไปดูในกระเป๋าอะกระเป๋าของแม่เขาเนี่ยเขาเลี้ยงรักโยมไว้ฮะไม่แน่ใจว่ารักโยมหรือกุมารนะที่เขาจะใส่ไว้ในขวดเล็กๆแล้วก็มีน้ำจันอยู่ข้างในอ่ะเขาเรียกน้ำมันจันหรือเปล่าผมไม่แน่ใจมันแตกออกอ่ะแล้วไอ้กุมารด้านในมันเป็นเหมือนไม้แกะสลักมันหักเหมือนหักตรงหัวพอดีเลยเหมือนอาร์ตโดนผีกุมารเข้าแล้วอาร์ตเนี่ยเป็นคนที่จิตอ่อนมากเลยทีนี้ผมก็เลยเอาเรื่องนี้ไปเล่าแล้วก็เรื่องที่ผมไปเจอกันในสื่อสารรถเล่าเขาก็บอกว่าอาร์ตเนี่ยจิตอ่อนเหมือนกับว่าต้องไปบวชเพราะว่าไอตอนที่เราเจอกันตั้งแต่ในสื่อสารรถเนี่ยวิญญาณเนี่ยเหมือนเขาเข้ามาหาผมก่อนแต่เขาโค้งไปหาอาร์ตแทนเขาก็เลยเชื่อว่าอาร์ตอาจจะแบบจิตอ่อนจิตแบบเข้าถึงเรื่องพวกนี้ได้ทีนี้ก็จะเป็นเรื่องการล่าหาผีที่แบบโอดมากเรื่องนี้ทีนี้ผมเอาเรื่องนี้ไปเล่ากันในกลุ่มเพื่อนในกลุ่มรุ่นพี่
ทุกคนต่างพากันหัวเราะโอ้ยไม่มีหรอกผีไร้สาระอย่างงู้นอย่างนี้ก็พากันคุยกันตลกสนุกสนานแต่ทีนี้นก็เกิดนึกไอเดียขึ้นมาว่าเฮ้ยเราไปพิสูจน์กันดีกว่าไหมว่าไอสิ่งที่ไอสองมันเล่าให้ฟังเนี่ยมันเรื่องจริงไหมทีนี้กลุ่มรุ่นพี่ผมเนี่ยก็เอาแล้วไงก็รวมตัวกันก็จะมีพี่ผมชื่อว่าหนึ่งพี่ต้อมแล้วก็พี่ก้องอาบเจ้าเดิมเลยครับเราสามคนสี่คนเนี่ยอาจรวมผมด้วยตอนนั้นเนี่ยพี่ก้องกับพี่ต้อมบอกว่าถ้าผมไปด้วยอ่ะเดี๋ยวเขาจะเอาโทรศัพท์มือถือให้ด้วยความที่เราเป็นเด็กเนี่ยคือเราอยากได้มือถืออยู่แล้วเอามาฟังเพลงสมัยนั้นก็ถือว่าหรูแล้วทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าเอาวะเหลืองน้อยเราก็ไปกันสี่คนเขาก็เลยถามว่าจุดเริ่มต้นที่เจออ่ะอยู่ที่ไหนพอผมบอกรถคันเนี้ยแต่ที่ซวยก่อนนะคือรถคันเนี้ยมันถูกขยับเข้าไปข้างในแล้วถ้าเราจะไปลองของอ่ะเราก็ต้องเข้าไปลองข้างในมันไม่ได้อยู่ติดขอบเส้นทางการเดินทางในทางเข้าไปหมู่บ้านแหละมันอยู่ข้างในเลยในป่าเลยนึกยังไงก็ไม่รู้ว่าวันนั้นคืนนั้นเลยเดี๋ยวนั้นเลยไปกันสี่คนนะพร้อมกับเทียนแค่สองเล่มไปไม่ได้ไปธรรมดานะครับไปเล่าเรื่องผีทีนี้เราก็เลยตัดสินใจว่าอ่ะรถคันนี้ใช่ไหมก็ตัดสินใจสี่คนเนี่ยเข้าไปนั่งในรถคันนั้นเลยที่ผมเจอผู้หญิงคนนั้นครั้งแรกเลยครับโอ้โหเป็นการล่าท้าผีที่แบบดาร์กมากตอนนั้นผมเนี่ยกลัวจนแบบอยากให้คืนนี้มันผ่านไปไวๆตอนนั้นทีนี้เราก็มานั่งรวมกันสี่คนเนี่ยก็นั่งระหว่างนั้นก็นั่งเล่าเรื่องผีกันไปนั่งเล่าเรื่องผีกันไปจนราวๆสักเที่ยงคืนจะตีหนึ่งได้รถเนี่ยมันไม่มีผ่านเขาออกเลยตอนนั้นเนี่ยบริษัทเนี่ยปิดเงียบเลยประตูด้านหน้าเนี่ยล็อกสนิทจะไม่มีรถเข้าออกเลยระหว่างที่เรากำลังนั่งๆแบบคือมันแบบมันเหมือนหมดเรื่องคุยกันนะต่างคนต่างนั่งมองวิวมองผ่านไปมองนู่นมองนี่รอบๆตัวรถเนี่ยคือมันเงียบแต่สิ่งที่เรารู้สึกผิดแปลกเลยคือเรารู้สึกหูอื้อทีนี้เสียงรอบข้างเนี่ยพวกสัตว์เลลายที่มันจะร้องเนี่ยมันเงียบไปหมดเลยมันรู้สึกหูอื้ออย่างเดียวสักพักนึงเลยคือคนในรถเนี่ยมีคนได้ยินเสียงหัวเราะของผู้หญิงเนี่ยครับก็คือตัวพี่ต้อมเนี่ยได้ยินก่อนคนแรกมันดังแว่วๆมาจากในป่าของสุสานรถระหว่างที่เขาบอกเอ้ยเสียงมาจากตรงไหนเขาก็หันไปทุกคนก็หันตามไม่มีใครเห็นอะไรนะมันมีแต่ความมืดเลยโดยรอบเนี่ยในรถเนี่ยมันสว่างเป็นไฟเทียนสีส้มด้านนอกเนี่ยเรามองแทบไม่เห็นเลยคือตอนนั้นมันรู้สึกกดดันมองไปทางไหนมันก็มีแต่ซากรถอะฝั่งด้านซ้ายนี่ก็มีซากรถเก๋งสภาพเนี่ยไม่ได้ต่างกันเลยฝั่งด้านขวาก็มีรถเก๋งสภาพก็ไม่ได้ต่างกันเหมือนกันเละทั้งคันแต่สิ่งที่มันสยดสยองกว่าคือฝั่งด้านซ้ายเนี่ยเขาเล่ากันว่าเจ้าของรถเนี่ยเหมือนเกิดอุบัติเหตุแล้วรถเนี่ยไฟไหม้คอกเจ้าของรถเนี่ยตายทั้งเป็นเลยฝั่งด้านซ้ายนะฝั่งด้านขวาเนี่ยก็ไม่ได้รู้ประวัติหรอกนะระหว่างที่เรากำลังมองไปทางต้นเสียงที่พี่ต้อมเขาพูดเนี่ยเราทุกคนเนี่ยไม่ได้ยินเสียงเลยเราก็พยายามแบบเพ่งมองอะมองรอบๆเนี่ยระหว่างที่มองเนี่ยทีนี้เราได้ยินเสียงคึด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 ไอเสียงคึดคึดเนี่ยมันคือเสียงตัวหมุนกระจกอะคือกระจกมันหมุนเองแล้วมันกำลังไหลลงเหมือนมีคนหมุนกระจกให้มันลงอะทุกทิศเลยทีนี้เราสี่คนเนี่ยเอามือสู้ไอแรงหมุนเนี่ยกระจกมันก็อยู่กับที่แล้วเราจับไอ้ตัวหมุนไว้ครับกระจกมันก็ไม่ลงอ่ะทีนี้เราก็ยื้อไอ้ตัวหมุนเนี่ยมันเหมือนมันหมุนเองอ่ะระหว่างที่เราแบบเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นเนี่ยคือฝั่งด้านซ้ายเนี่ยต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะสวยหน่อยไอ้ตัวหมุนมันหลุดโอ้โหดึงไม่ได้ดิออกแรงดึงอย่างเดียว
มันดึงไม่ได้อะทีนี้เออกระจกมันลงนะทีนี้ครับพอกระจกมันลงเนี่ยคือมองออกไปเนี่ยมันเห็นความมืดชัดเจนเลยด้านนอกเนี่ยคือมืดตึ๊บเลยมันเป็นป่าแล้วก็เป็นซากสุสานรถยาวไปเลยครับคือทีเนี้ยคือเรามองไปเนี่ยฝั่งด้านซ้ายเนี่ยมันก็เป็นซากรถที่เกิดไฟไหม้เรามันดูไม่ค่อยมีอะไรแต่ไอฝั่งด้านขวาที่มันกระจกมันลงไปเนี่ยเรารู้สึกเหมือนกับว่าไอรถข้างๆเนี่ยกระจกมันก็ค่อยๆลงเหมือนกันนะทีนี้ครับมันเหมือนกับว่ารถข้างๆเนี่ยมันมีคนเอากระจกลงเหมือนกันต่างคนต่างมองกันเลยทีนี้คือเรามองไปในรถแต่มันไม่เห็นอะไรเลยมันมืดสนิทเลยระยะแค่เมตรกว่าๆเนี่ยเรามองกันไม่เห็นครับเราเพ่งมองดีๆเนี่ยเรารู้สึกเหมือนมันมีเงาดำๆอะที่มันลอดเข้าอีกฝั่งหนึ่งของตัวรถนะมันเหมือนเขามุดมาตรงฝั่งด้านหลังนะก็คือเหมือนกับว่าไม่ได้เปิดประตูเหมือนมุดเข้ามาทางกระจกอะฝั่งด้านข้างของตัวรถเราเลยเราเห็นอย่างนั้นนะตัวผมเนี่ยเห็นไม่ค่อยชัดหรอกแต่ไอ้พวกด้านหลังเนี่ยคือเริ่มวายๆกันแล้วพอเขาเหมือนกับว่าเขานั่งด้านหลังกันผมนั่งด้านหน้าคือพอโวยวายปุ๊บทีนี้เขาหมอบกันหมดเลยพอผมเห็นอย่างนั้นผมก็หมอบตามพอหมอบปุ๊บผมด้วยความที่กลัวจัดเนี่ยคือทุกคนเนี่ยเงียบกันหมดเลยพอเงียบปุ๊บผมก็พลอยหลับไปตอนไหนไม่รู้แหละครับไอแสงเทียนเนี่ยมันก็ดับลงผมก็พลอยหลับไปเลยด้วยความกลัวแบบสติจะแตกด้วยความเป็นเด็กด้วยตอนนั้นโอ้โหพูดง่ายคือฉี่เกือบลาดเลยก็ว่าได้ครับผมพลอยหลับไปปุ๊บพอเช้ามาเนี่ยตัวพี่ผมเนี่ยก็อุ้มผมกลับบ้านทุกคนเนี่ยก็มาเล่ากันโอ้ยเจอกันยังไงตัวพี่รุ่นพี่ผมเนี่ยที่ชื่อว่าต้อมเนี่ยเขาก็เล่าว่าเขาเห็นเป็นลักษณะเหมือนผู้หญิงเนี่ยเหมือนกำลังนั่งอยู่อีกฝั่งตัวรถหนึ่งเขาเห็นไม่ชัดนะเขาเห็นเหมือนผมเนี่ยมันออกมาจากตัวรถก่อนพอเขาเห็นอย่างนั้นปุ๊บเขาก็ก้มเลยทีนี้ทุกคนเนี่ยก้มตามหมดครับนั่นคือสิ่งที่เขาเห็นนะแล้วประวัติของหมู่บ้านเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเยอะก็ไว้เป็นซีซั่นหน้าแล้วกันครับผมว่ามันจะยาวไปก็เรื่องคร่าวๆอ่ะก็มีประมาณนี้เลยฮะนี่คือเรื่องคร่าวๆของคุณเหรอฮะใช่ครับเดี๋ยวนะค่อนข้างที่จะยาวนะคือเดี๋ยวแป๊บนึงมันเริ่มตั้งแต่วัยรุ่น2คนถูกทักท้วงจากรุ่นพี่คนนึงว่าเฮ้ยมันมีรถคันใหม่เข้ามาชวนกันไปเอาเด็กยุคนู้นนะเด็กยุค90นะมันเห่อแหละคือเด็กแถวบ้านผมแบบมันก็มีแหละไอ้ประเภทที่แบบไปหาสายไฟของรถยนต์น่ะม้วนไม่รู้ของพี่2คือถึงระดับเผาเลยมั้ยนะแต่ของแถวบ้านผมแค่ม้วนขายเฉยใช่ครับก็จะอย่างนั้นเลยครับก็คือดึงสายไฟด้านข้างของตัวรถเนี่ยไปเผาแล้วก็ไปขายนั่นแหละสมัยนั้นตรงๆคือตัวผมกับรุ่นพี่เนี่ยเราติดเกมคอมพิวเตอร์กันมากครับสมัยนั้นได้บางส่วนมาเติมเกมก็โอเคแล้วอะไรลักษณะนี้ถูกไหมใช่ครับก็ต้องบอกกันเลยว่ามันเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะแล้วประเด็นแล้วเราลากไปจนถึงจุดที่มันเกิดอุบัติเหตุอ่ะโดนต่อยอ่ะใช่ครับก็ต้องใช้วิจารณญาณหน่อยนะครับในเรื่องนี้เพราะว่ามันอาจจะดูแบบโหขนาดนั้นเลยแล้วอะไรเงี้ยแต่ผมว่าเรื่องพวกนี้ผมอยู่กับมันมาตั้งแต่เด็กครับผมอยู่กับมันมาตั้งแต่ราวๆสัก6-7ขวบได้จนไปถึงอายุ18หมู่บ้านนี้ถึงปัจจุบันนี้ความเจริญมันเข้ามาปัจจุบันนี้ก็เป็นคอนโดมิเนียมไปแล้วพื้นที่ตรงนี้หมายถึงว่าปัจจุบันที่ตรงนี้ที่เราไปเจอเหตุการณ์แบบนี้มีการสร้างคอนโดมิเนียมทับไปแล้วเหรอถูกต้องครับก็โหความเจริญเข้ามาแต่เรื่องพวกนี้มันก็ยังไม่หายไปนะก็ไม่แน่ใจว่าผมได้เล่าเรื่องนี้ไว้ในเรื่องหมู่บ้านสยองหรือยังที่ผมเคยเล่าสี่ท่านที่แล้วที่ไปก็คือปักเบ็ดปะอะไรครับที่ไปปักเบ็ดปะ
อ๋อไม่ใช่ครับไม่ใช่อันนั้นโรงงาคนืใชอ่ไหมเป็นเรื่องของคอนโดมิเนียมเลยหรเรอื่องนเีอ้้ยถ้างั้นยังพี่ก็ผมจะเล่าให้ฟังครับก็เรื่องนี้มันทีเนี้ยพอวันเวลาผ่านเนี่ยความเจริญมันเข้ามาปุ๊บผมก็ได้มีโอกาสกลับไปพื้นที่ตรงนั้นอีกก็เลยไปแนะนําลอปอว่าเอ้ยป๋าเนี่ยเมื่อก่อนเนี่ยผมเคยอยู่ตรงนี้เมื่อก่อนนะผมเคยแบบโหที่ตรงเนี้ยมันเคยเป็นสุสานรถผมก็ไปโม้กับลอปอเลยตอนนั้นเพลินเลยครับคุยกันสนุกสนานลอปอจริงป่ะเนี่ยผมก็บอกจริงดิพี่โอ้ผมอยู่มาไม่แต่เด็กแล้วตรงนี้ดังกันตายเมื่อก่อนเขารู้จักกันหมดครับเขาบอกเออทางงานเดี๋ยวพี่เอาอะไรดูทีนี้เขาพาไปห้องซีซีทีวีอ่ะเขาไปเปิดคลิปหนึ่งให้ผมดูอ่ะคลิปอะไรอ่ะคลิปเนี้ยมันเป็นกล้องที่ส่องจากด้านบนอาคารครับมันกดลงมาข้างล่างมันเป็นหน้าทางเข้าเขาบอกว่าในกล้องเนี่ยมันมีเรื่องที่แบบไม่สามารถเอาให้ใครดูได้เลยแต่ให้ดูได้แค่ตรงนี้แหละเพราะว่ามันเห็นทำเลชัดเจนเลยมันเห็นถนนชัดเจนเลยระหว่างที่เราดูกล้องไปเนี่ยคือเราเห็นเป็นลักษณะเหมือนกลุ่มคนนะเดินตีโค้งเข้ามาในคอนโดมิเนียมคือเรามองไม่เห็นหน้าเขานะภาพมันจะจางๆลางๆเหมือนภาพไม่โฟกัสตรงบริเวณบุคคลกลุ่มนั้นนะหน้ามันจะเลือนลางคือมองไม่เห็นหน้าไม่เห็นตาไม่เห็นจมูกเลยคือมันเห็นแบบลางๆเดินเกาะกลุ่มกันเข้ามาแล้วเดินเข้ามาตรงอาคารกล้องมันเชื่อมกันสองตัวกลุ่มคนพวกนี้เดินเข้ามาด้านล่างลานจอดปุ๊บเดินตีเข้ามาในลานจอดปุ๊บรปภ.เดินตามหลังผ่านไปไม่กี่วินาทีเลยประมาณสัก15 วินาทีได้รปภ.เดินตามหลังกลุ่มพวกนั้นมาเอาไฟฉายส่องหาแล้วเหมือนยืนคุยกับใครอยู่ในคลิปนะผมก็เลยเฮ้ยนายป่าลองอธิบายให้ผมฟังนะมันเกิดอะไรขึ้นป่าเขาเลยบอกว่าไอ้คนรปภ.คนนี้เป็นลูกน้องป่าเองตัวนี้มันก็ทำงานอยู่แหละมันอยู่ข้างในเขาก็เลยเล่าให้ฟังว่าวันนั้นน่ะลูกน้องเขาเนี่ยอยู่ข้างหน้าตัวเขาไปเข้าไปตรวจด้านในอยู่ๆเนี่ยเป็นฝ่ายบุคคลที่เขาพักอาศัยอยู่ที่นั่นแหละเขาดูกล้องอยู่เขาดูกล้องสดอะผ่านหน้าจอเขาแหละระหว่างที่เขาดูกล้องสดเนี่ยรปภ.ก็นั่งอยู่ด้านหน้าทางเข้าในกล้องเนี่ยมันเห็นว่ากลุ่มคนเนี่ยเป็นหลายคนเลยเป็น10-20 คนเลยครับเดินผ่านหน้ารปภ.ฝ่ายบุคคลที่เขาดูแลรปภ.เนี่ยเขาก็วอลไปว่ารปภ.รปภ.ปล่อยให้ใครอ่ะเข้ามาได้ยังไงตั้งหลายคนน่ะทำไมไม่สอบถามเขาหน่อยว่าเขามาทำอะไรครับเขามาติดต่ออะไรทำไมไม่ถามเขาปล่อยเขาเข้ามาได้ไงรอพอก็เลยตกใจพอได้ยินไงก็วิ่งหน้าตื่นรีบเขาอยู่ตรงไหนครับเขาอยู่ตรงไหนครับเดี๋ยวผมจะไปตามเขาออกมาให้เนี่ยเขาเดินไปลานจอดแล้วเนี่ยในกล้องเนี่ยมันเห็นมันเชื่อมกันรอพอก็วิ่งตามไปเลยในลานจอดลานจอดเนี่ยมันจะเป็นลานโล่งๆมีรถจอดไม่กี่คันน่ะเพราะว่าคอนโดมิเนียมมันเพิ่งเปิดใหม่รปภ.บอกไม่เห็นใครเลยครับไม่เห็นใครเลยครับครับแล้วกล้องที่มันเชื่อมอีกอาคารหนึ่งนะมันส่องไปตรงนั้นพอดีอืมบริเวณที่กล้องมันเชื่อมส่องไปเนี่ยมันเห็นแค่ขาคนนะที่เดินเข้าไปในอาคารเพราะว่ามันเป็นมุมกล้องแบบเชื่อมเห็นแค่กลุ่มขาของคนกลุ่มนั้นกำลังเดินเข้าไปใต้อาคารแล้วหายไปเลยไม่มีเส้นทางใดที่จะออกได้ฮะคือเข้าใต้อาคารก็ต้องออกมาทางเดิมแต่กลุ่มคน20 กว่าคนเนี่ยหายไปใต้อาคารนั้นเลยครับคือไอคลิปเนี้ยชัดเจนมากเลยในผมดูผมยังอึ้งเลยมันสามารถที่จะยังพอมีใครเอาไม้เห็นได้ไหมพี่สองโหเสียดายมากครับเพราะว่าเรื่องนี้อย่างที่บอกมันเกิดขึ้นมา15 ปีแล้วปัจจุบันเนี้ยผมก็มาอยู่ที่จังหวัดนครปฐมแล้วน่าจะคลิปตรงเนี้ยเออโอ้โหถามว่ามันเอาออกมาดูได้ไหมเอาจริงๆคือมันก็เอาออกมาดูไม่ได้หรอกครับเพราะว่ามันเห็นทำเลชัดเจนมันเห็นทุกอย่างชัดเจนนะคือเห็นคือรู้เลยว่าที่ไหนใช่คือรู้เลยว่าที่ไหนเพราะว่าคอนโดมิเนียมที่เนี้ยมันมีที่เดียวอะในถนนเส้นนั้นครับที่ดูเจริญที่สุดแต่มีที่เดียวเลยปัจจุบันนี้ก็บริษัทของผมเนี่ยที่ทำเกี่ยวกับยางมะตอยเนี่ยเขาก็ย้ายไปอยู่ที่หนองเสือครับผมบริษัทที่ทำเกี่ยวกับรถรีโนเวทใหม่เนี่ยก็ย้ายไปที่
มินบุรีอืมแล้วก็มีหลายเหตุการณ์นะที่ผมจะนำมาเรียบเรียงแล้วก็มาทยอยเล่าให้ฟังเรื่องที่ผมฟังแล้วรู้สึกสยองที่สุดเลยคือเรื่องรถมือสองครับเป็นลูกค้าที่เขาซื้อรถจากบริษัทเนี้ยแล้วเขาซื้อไปได้ไม่กี่เดือนนะเขาย้อนกลับเอารถมาคืนเนี่ยแล้วมายืนด่าหน้าบริษัทมึงเอารถผีมาขายกูทำไมมึงเอารถผีมาขายกูทำไมอย่างนี้เลยอ่ะผมก็เลยไปฟังเรื่องเล่าของเขาอ่ะครับเดี๋ยวยังไงผมจะเรียบเรียงเรื่องเนี่ยเรามาเล่าให้ฟังต่อได้พี่สองได้เรื่องถัดไปติดตามให้ดีแล้วกันครับว่าพี่สองจะเอาเรื่องอะไรมาเล่าให้เราฟังอีกนะฮะวันนี้ขอบคุณพี่สองมากนะฮะที่เอาเรื่องนี้มาเล่าให้เราฟังนะตั้งแต่โอ้โหไปขโมยสายไฟกับรุ่นพี่แล้วก็เกือบโดนต่อหลุมต่อยนะฮะรวมไปถึงไหลมาจนมาเจอกับดวงวิญญาณไล่กวดอีกที่ว่าวิ่งกระเพกขาเดียวนะฮะก็เหมือนกับว่าเป็นเหมือนผีที่เขาเรียกว่าผีผักเพราะว่าอาร์ตเนี่ยโดนผักจนหลุมละปากแตกนะปากฉีกเลยเย็บไปหลายเข็มเลยได้อ่ะพี่สองวันนี้ขอบคุณมากครับพี่นะฮะครับก็ต้องกราบขออภัยนิดนึงครับพอดีผมกำลังตัดตัวอยู่ออกมาข้างนอกเนี่ยผมแพ้อากาศตอนคืนเลยใส่แมสหายใจไม่ทันก็เลยเล่าแบบติดๆขัดๆนิดนึงอ๋ออันนี้ใส่แมสเล่าอยู่เหรอถูกต้องครับเพราะว่าผมกลัวว่าผมจะแพ้อากาศด้านนอกไงเล่าไปเดี๋ยวไอก็เลยต้องใส่แมสครับครับได้ช่วงนี้ดูแลสุขภาพก่อนนะพี่นะแถวนั้นเป็นไงบ้างฝนตกบ่อยไหมก็วันนี้เหมือนทำท่าจะตกครับแต่ก็ไม่ตกอ่ะตอนนี้ผมก็มานั่งอยู่ตรงนาแล้วก็ด้านหน้าของผมเนี่ยก็จะเป็นป่าล้วนๆถามว่ามันน่ากลัวไหมมันน่ากลัวแต่ว่ามันเราชินมากกว่าสตูดิโอส่วนตัวสตูดิโอส่วนตัวตามเช็คในอัตโนมัติเลยได้วันนี้ขอบคุณมากๆเลยครับพี่สองขอบคุณมากนะที่เอาเรื่องนี้มาแบ่งปันกันนะครับผมครับยินดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับก็จบลงไปแล้วสำหรับเรื่องเล่าในวันนี้ใครที่ชอบก็ฝากกดแชร์กดไลค์กด Subscribe ครั้งหน้าจะเป็นเรื่องเล่าเรื่องไหนฝากติดตามช่องของเราไว้ด้วยสำหรับวันนี้สวัสดีครับ The Ghost Story